เรื่องของนิรโทษกรรมต้องจับตากันต่อในสภานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากนี้อาจจะเป็นประเด็นห้ำผ่านกันระหว่างพักเก้าไกลแล้วก็พักเพื่อไทยอย่างแน่นอนจับตาหลังจากนี้ตั้งแต่ที่เก้าไกลอะคะ่ะได้มีการเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้กับประธานสภาผู้แทนรัษฎรถ้ายังจํากันได้ตั้งแต่5้าตุลาคมที่ผ่านมาหวังที่จะเร่งเกมนิรโทษกรรมเอาใจผู้สนับสนุนนอกสภาที่ที่ผ่านมาโดนคดีกันเยอะเลยทีเดียวมีการเขียนเปิดทางนะคะให้มีการพิจารณา ใส่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เข้าไปด้วยโดยผ่านกลไกลของคณะกรรมการวินิจฉัทยที่ขาดซึ่งก็จะมีคนของก้าวไกลอะค่ะเข้าไปร่วมเป็นกรรมการด้วยและคุณผู้ชมทันทีที่ก้าวไกลเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมต้องยอมรับนะคะว่าแรงกดดันเนี่ยพุ่งไปที่พักเพื่อไทยทันทีว่าจะเอาอยัางไง เพราะว่าเพื่อไทยเองก็มีมวลชนผู้สนับสนุนพักติดคดีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่จุดยืนของเพื่อไทยวันนี้ต้องไม่มีความผิดตามมาตรา112เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเราได้ตั้งรัฐบาลข้ามขั้วกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมไปเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นโจทย์ยากอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนว่าฝ่ายก้าวไกลดึงเพื่อไทยเข้ามาสู่เกมของตัวเองโดยเพื่อไทยก็มีอาการหลอนอดีต ที่เคยเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมแบบสุดซอยจนตกจากอำนาจมาแล้วในปี2556ที่หลายคนจำได้ดีทางด้านของรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์สิรินินค่ะรองหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นคณะทำงานด้านกฎหมายของพักเพื่อไทยยอมรับประเด็นนี้อย่างตรงไปตรงมาเลยค่ะเราเคยผมผม,ผมคิดว่าเขาคงมีเป้าหมายอะไรเขาจะว่าดึงไม่ดึงก็สุดแต่นะ เาอะไรคือคือเอาเอาพูดกันตรงไปตรงมาขณะนีส้สมมุติว่ามีประเด็นนี้นขึ้นมาเนี่ยคนจะไม่ถามหรอกว่าเอ้ยคุณจะน,นี้ล้วด้วยกรรมกายจะทำอะไรบ้างนะจะไม่ถามหรอก่ามถจะถามก็คืออะไรเฮ้ยมีหนึ่งหรือสองเปล่าอันนี้มันคือประเด็นใหญ่สุดถูกไหมใช่ซึ่งเราก็รู้ว่าท้ายสุดเนี่ยแต่ว่า ถ้าคุณไปดูร่างก้าวไกลเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกหนึ่งสองนะแต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่ซ่อนอยู่ใช่ไหมคะใช่ไหมเขาไม่ได้บอกถามว่าทําไมก็ไม่ได้บอกอ,อไม่เหมือนมาตาอื่นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้บอกแต่ว่าให้เป็นหน้าที่คณะกรรมาการไปวินิจฉัยเออจะมีไหมมันก็มีได้อะอย่างนี้เป็นต้นเ,เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าจุดมุ่งหมายของเขาก็คือว่าเพื่อเพื่อจะทําให้องค์การประยบกต์เหล่านี้ได้รับการนิรโทษกรรม นี่นะคะคุณผู้ชมตามคำให้สัมภาษณ์ของคุณชูศักด์เนี่ยรู้ทันว่าเป็นเกมของก้าวไกลเพื่อไทยก็ต้องแก้เกมและการแก้เกมที่ว่านี้ก็คือการเสนอยติตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษากฎหมายนิรโทษกรรมโดยที่พักเพื่อไทยเองก็ยังไม่ได้เร่งรีบเสนอร่างกฎหมายเข้าสภาอาจารย์ชูศักด์นยอมรับตรงๆนะคะว่าเป็นการดึงเกมไม่ให้เรื่องนิรโทษกรรมเดินหน้ามากเร็วจนเกินไปแล้วสุดท้ายพักก้าวไกลจะไม่ใช่พระเอกในเกมนี้ด้วยค่ะ มีหนึ่งหรือในเกมของเราเนี่ยมันก็คือว่าเราก็คิดว่าท้ายที่สุดพอจะพูดถึงเรื่องเกีรกดีไลท์าจะถามเราก่อนว่าจะเอาแบบเก้าไกลไหม,มหนึ่งสองจะมีไหมเราก็เลยนั่งคิดว่าเอออย่างนี้ก็ก็รู้ว่าเกมมันจะเป็นยังไงแล้วก็บอกอศึกษากันก่อนดีกว่าอ๋อคือเกมเนี่ยจะกลายเป็นว่าให้มาสู้กันแต่เราเนี่ยจะพลิกเกมนี้ด้วยการที่เอาทุกคนมาคุยกันใช่และใ,ให้เป็นร่างโดยรวมของสสทั้งหมดใช่ นี่คือวิธีการแก้เกมของเพื่อไทยด้วยแต่ว่าแก้เกมก็ใช่แต่ว่าสภารับผิดชอบร่วมกันอย่างนั้นใช่ไหมคะก็คือมันมันก็ท้าสุดสภาต้องพิจารณเนี่อแต่ว่าฝ่ายค้านเขาอาจจะบอกว่าโอเคาเค้าขอเอาล่างของเขาเข้าไปประกบกันก็ได้เขาไม่เอาล่างของเราไม่เอาล่างที่พิจารณารวมกันแน่นอนผมก็คิดว่าเกมมันก็จะออกมาอย่างนั้นเข้าใจว่าอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็จะให้สมาชิกของเราเสนอเป็นยติเข้าไป แล้วก็ไปพูดกันในสภาแต่ก็หมายความว่าเราไม่ไปแตะแตะทิง้งนะเหยียดทิ้งร่างของเขาอย่างนี้เป็นต้นมันก็คงไปด้วยกันเพียงแต่วันท้ายสุดเสียงส่วนใหญ่ตัดสิน จากคำสัมภาษณ์ของอาจารย์ชูศักดิ์วิเคราะห์กันต่อคุณผู้ชมผล2ประการที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เพื่อไทยเล่นเกมตั้งกรรมธิการวิสามันก็คือร่างกฎหมายนิรโทศกรรมที่จะเข้าสู่สภาค่ะก็จะไม่ใช่ร่างของก้าวไกลอีกต่อไปการนำไปอ้างหาเสียงหาคะแนนนิยมก็จะพูดได้อย่างไม่เต็มปาก ขณะที่เนื้อหาของร่างนิรโทศกรรมก็จะไม่สุดต่งตามแนวทางของก้าวไกลหากพักไม่เห็นด้วยไปเสนอร่างกฎหมายแยกต่างหากเนี่ยก็จะกลายเป็นเสียงข้างน้อยร่างของพักก็จะไม่มีทางผ่านสภาเนี่ยแหะค่ะคือเกมสภาที่ไม่ใช่งานง่ายของก้าวไกลอีกต่อไปแตกต่างจากการหาคะแนนนิยมช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งก่อนหน้านี้ และนี่ก็คือตัวอย่างการชิงไหวชิงพริปทางการเมืองซึ่งหลังจากนี้น่าจะมีความดุเดือดร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกับสองพักคู่แข่งทางการเมืองสําคัญอย่างก้าวไกลและเพื่อไทยนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นเกมการเมืองเกมยาวที่อย่างน้อยเนี่ยก็จะลากยาวไปจนถึงปีหน้า2,567และอาจจะไปปีต่อๆไปด้วยนะฮะ